ในคณะเนี่ยแน่นอนว่าสมมุติว่าถ้าเราได้โปรเจกต์ใกล้เคียงกันหรือว่ามีข้อมูลที่แชร์กันได้เนี่ยเราก็แชร์กันไม่ว่าจะเป็นแฟกต์ไม่ว่าจะเป็นความคิดก็ดีครับมันก็จะได้มุมมองที่ในแต่ละภาคที่มีความรู้ที่มีความรู้ที่เป็นอินดิวิดวลเองหรือว่าที่อาจารย์สอนมาในแต่ละภาคเองก็ดีเนี่ยได้มาแชร์กันบางทีมันอาจจะใช้ร่วมกันได้หรือแอพพลายหรือมีความคิดภาพใหญ่ที่เป็นความคิดเดียวกันหรือที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่แอบแฝงอยู่ผมขอตอบในมุมมองของการทำงานจริงเนี่ยผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเราควรที่จะคอมไบเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันได้มากกว่านี้หรือว่าถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่มีกำแพงของกรอบความคิดอะไรบางอย่างถ้าเราก็มีความคิดเหมือนเขาได้แล้วก็เขาก็มีความคิดเดียวกับเราได้เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นความคิดที่เพอร์เฟคเลยที่จะนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตครับประมาณนี้ครับก็เสริมจากที่ฟานพูดก่อนหน้าก็คือใช่มันเป็นในการทำงานในครั้งเนี้ยมันเป็นทำภายใต้บริบทของการเราทำวิชาทีสิสเนาะมันก็จะมีเรื่องของเป้าหมายของวิชาว่าโอเคเราจะต้องทำงานออกแบบอย่างไรให้มันไปถึงตัวจุดประสงค์นั้นๆที่อาจารย์เขาได้วางไว้แต่ในแง่ความจริงมันก็อาจจะแตกต่างกับการทำงานที่เราได้มีการทดลองทำกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการทำงานเนี่ยหลักๆมันก็จะมีสองส่วนเหมือนที่เพื่อนพูดก่อนหน้าก็คือมันจะมีพาร์ทของตัวแฟกต์ข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวไครทีเรียกับตัวที่เป็นเรื่องของวิธีการออกแบบดีไซน์โปรเซสหรือจะเป็นตัวไอเดียของตัวแต่ละภาคที่ว่าเราอาจจะมีการทักเคสมาไม่เหมือนกันว่าเอ้ยสอทอคิดอย่างนี้นะแรงคิดอย่างนี้สอนอคิดอย่างนี้ผังเมืองคิดอย่างนี้แต่ว่าในการทำงานจริงที่เราคิดว่ามันเป็นไอเดียของเรานะก็คือไม่ว่าทุกคนจะอยู่ภาคไหนมันก็ต้องเอาองค์ความรู้ของภาคนั้นนะมาคอมไบกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมก็ดีหรือจะเป็นตัวไอเดียก็ดีเพราะว่ามันเป็นการทำงานทีมเดียวกันแต่ว่าณตอนนี้ที่เราทำกันอยู่มันคือการทำภายใต้ตัวขีดจำกัดของทีสิสที่เรายังไม่สามารถที่จะเปิดให้ทุกคนนะสามารถที่จะเอาไอเดียของตัวเองเนี่ยมาแสดงในงานร่วมกันได้ขนาดนั้นไม่งั้นก็จะกลายเป็นทีสิทธิ์ที่ทำงานเป็นกลุ่มแต่ว่าตอนทุกวันนี้มันยังเป็นทีสิทธิ์งานเดียวอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็จริงๆก็เห็นด้วยกับทุกคนแหละว่าแบบมันต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าจากที่แบบว่าเราเรียนผังเมืองมาใช่ไหมมันก็จะมีแบบผู้ที่มีแบบส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่เราทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีทั้งแบบคนผู้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเอกชนรัฐบาลอะไรอย่างงี้เราก็ต้องแบบว่าต้องระดมสมองร่วมกันเลย brainstorm เลยใช่เพราะว่ามันคือพอเราทำในตัวโครงสร้างเนี้ยมันเป็นเขาเรียกโครงการขนาดใหญ่มันเราไม่สามารถที่จะรับมือคนเดียวได้ตัวสอนอหรือสอทอมหรือทุกคนน่ะมันก็มีความถนัดในสเกลที่เราเดาฝึกมาของภาคเราเนาะแต่พอมาทำเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วมันเป็นทีสิทธ์ด้วยมันต้องทำให้มันแบบครบถ้วนสมบูรณ์อ่ะแม้มันก็ไม่ใช่ทีสิทธ์มันก็เป็นแค่วิชาสตัวนึงมันก็แบบโหทำไงมันก็ต้องขอยืมองค์ความรู้เพื่อนน่ะเอ้ยในสเกลเนี้ยเราดีลกับตัวที่ว่างมือยังไงในแง่ผังเมืองเนี่ยมันพัฒนาแนวนี้ได้จริงมั้ยมันจะมีในอนาคตหรือเปล่าเงี้ยหรือในสเกลเล็กสอทอเอ้ยวางอาคารยังไงสอนอตัวสเปซด้านในเป็นยังไงเนี่ยมันก็รับมือคนเดียวลำบากแล้วกันถ้าเป็นพูดสรุปภาพรวม